สวัสดีครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นคุยเต่าลองเริ่มดูใหม่นะครับเรากลับมาทำใหม่ดูวันนี้อาจจะเป็นตอนสั้นๆนะครับขอพูดถึงเรื่องของไฟสัญญาณในเกจนะครับว่ามันทำหน้าที่อะไรบ้างสั้นๆนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับอาจจะลองติดตามชมนะครับผมใช้รถผมเองเป็นรถปี1962เกจก็จะเป็นรุ่นเก่านะครับเมื่อเราบีบกุญแจสตาร์ทเนี่ยมันก็จะมีไฟ2สีขึ้นมาทางซ้ายเป็นสีแดงทางขวาเป็นสีเขียวสีแดงคือเป็นเรื่องของระบบไฟชาร์จนะครับถ้าไฟแดงติดค้างอยู่เนี่ยหมายความว่าระบบไฟชาร์จเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่หรือไฟแบตอาจจะไม่พอนะครับส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นสวิตช์แรงโชว์แรงดันน้ำมันเครื่องนะครับจะเป็นสีเขียวทั้ง2สีเนี่ยเมื่อรถสตาร์ทแล้วเนี่ยมันก็ควรจะดับไปนะครับโดยปกติถ้าไม่ดับหมายถึงว่ามีปัญหากับ2ระบบนี้นะครับก็ต้องไปตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะสีเขียวเนี่ยถ้าค้างอยู่เนี่ยมันหมายความว่าแรงดันในน้ำมันเครื่องเนี่ยมันต่ำนะครับอันเนื่องมาจากอาจจะเป็นไปได้ว่าหลักๆก็คือน้ำมันเครื่องแห้งกว่าขีดล่างของเสานะครับก็อันนี้ต้องไปดูระดับน้ำมันเครื่องก่อนครับแรกอันที่สองอาจจะเป็นได้ว่าเราสมัยปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าน้ำมันเครื่องที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยมันมีหลายเกรดนะครับเกรดความหนืดเข้ามาก็คือเช่นเลข0ถึง40 W อย่างเงี้ยนะครับหรือ5 W 40พวกเนี้ยมันสำหรับรถรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งมันเหลวเกินไปสำหรับเครื่องยนต์ของรถโฟกเรานั้นเลขที่เหมาะสมก็คือประมาณ 20W50 นะครับซึ่งก็เป็นน้ำมันเกรดตอนนี้ก็เป็นเกรดต่ำๆหน่อยอันนี้ก็อาจจะเมื่อเราใช้พวกเกรดใหม่ๆที่มันเหลวๆไหลสะดวกเนี่ยมันอาจจะขึ้นไฟโชว์เป็นระยะนะครับสีเขียวนี่เราก็ไปตรวจสอบดูว่าเราใช้น้ำมันเครื่องเกรดไหนก็เปลี่ยนให้หนืดขึ้นเท่านั้นเองครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับหรือจะทนใช้ไปที่เกรดใหม่ๆนั่นก็ได้ครับก็เป็นว่าสั้นๆนะครับตอนนี้คงจบง่ายๆขับรถไปบันทึกไปสั้นๆแค่นี้แหละครับแล้วเจอกันตอนหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราสามารถติดต่อได้หลายทางนะครับทาง Facebook ก็มีนะครับลองเสิร์ชคำว่าคุยเต่าท่านก็จะเจอหน้าเพจของรายการนะครับแล้วก็ในกระทู้ของไทยVW ครับเราก็มีห้องประจำซึ่งผมก็ไปตอบคำถามที่นั่นประจำอยู่แล้วนะครับถ้าไงเราเจอกันใหม่นะครับตอนหน้าครับสวัสดีครับ